มากน้อยแค่ไหนถ้าปริมาณที่เต็มมากเนี่ยต้องหาความร่วมมือก่อนว่าถ้าเป็นไม่มากเนี่ยจะคุมอาหารอย่างเดียวได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเขาจะคุมได้มากน้อยสักแค่ไหนเพราะว่าคนเคยรับประทานใช่ไหมครับนอกจากนี้ก็แนะนำให้ออกกำลังกายขั้นแรกก็คือคุมอาหารออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอันนี้เป็นปัจจัยที่คนจะต้องทำทั้งหมดแต่ว่าการใช้ชีวิตแบบไหนถือว่าไม่ดีนะเพราะว่าหมอบอกว่าชีวิตเมืองกรุงอย่างพวกเราทุกคนนี่ไม่ดีเลยครับยังไงฮะก็เช้าขึ้นมาตื่นจากบ้านประมาณตีห้าที่ไปทำงานอยู่บนรถใช่ไหมครับอยู่รถสองชั่วโมงชั่วโมงเจออะไรก็รับประทานไปหมดน้ำเต้าหู้กาแฟทานเข้าไปก่อนนะครับพอตอนเที่ยงก็ทานอาหารจานเดียวบ้างมีขนมใช่ไหมครับบ่ายก็ใครซื้ออะไรมาก็ทานหรือทำงานนะครับก็ทานไปกินไปมีใครมาวางก็กินไปด้วยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต้มตำไก่ย่างมื้อบ่ายนี่ขนาดมื้อบ่ายเย็นก่อนจะกลับไปบ้านจนถึงบ้านประมาณสักเกือบสองทุ่มทุ่มสองทุ่มไปทานข้าวประมาณสองทุ่มต้องทานข้าวต้องทานให้หมดด้วยไม่เดี๋ยวแม่ไม่พอใจแม่บอกว่าทำไมกินไม่ลงลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องทานแบบหอยคุณแม่พอใจคุณแม่ทำให้อร่อยได้ยังไงหรือว่าวันนี้อาหารไม่ถูกปากหรืออะไรยังไงกินที่ลูกคุณแม่ก็จะไปประมาณอย่างนั้นครับพอทานเสร็จก็ดูโทรทัศน์ต่อแหมต่อเรื่องละครหลังข่าวอีกเนี่ยทั้งหมดสี่ทุ่มนอนแล้วเนี่ยไม่มีการใช้พลังงานเลยเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นสายหน่อยไปถึงการค้าเอ็นจอยใหญ่กลับมาก็พักผ่อนตับเราอุตส่าห์ไปออกกำลังกายที่ศูนย์การค้าแล้วนะครับคุณหมอไปเดินเล่นนะครับไปเดินบันไดเลื่อนนะครับไม่ได้เดินไปครับนั่นแหละเดินในพื้นราบครับไม่ใช่เดินที่ผ่านร้านอาหารได้นั่นก็อร่อยนี่ก็อร่อยคือกลับบ้านหมดว่าต้องดูแล้วคุณภาพชีวิตมันไม่ต้องมีนะฮะบางทีเราคิดว่าอะไรแบบนี้คุณภาพชีวิตไม่ดีครับผมเห็นไม่จากความสุขความสุขนะฮะเข้าใจครับแต่ว่าความสุขมันทำให้เกิดความทุกข์ตามมาตอนหลังที่เป็นโรคแล้วถ้าคุณภาพชีวิตที่ดีครับไม่ให้เกิดโรคไม่ให้เกิดทุกข์นี่ครับต้องเปลี่ยนเป็นยังไงฮะเราต้องมาดูว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่การใช้ชีวิตเราเนี่ยจะใช้ชีวิตได้กี่ปีใช่ไหมครับเราต้องมาดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเนี่ยเราจะมีคุณภาพชีวิตยังไงบ้างใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเริ่มจากนี่เลยวัยเด็กๆก่อนเด็กๆ เริ่มจากวัยเรียนต้องใช้ชีวิตประมาณยังไงดีครับถึงจะดีกับตัวเองสมมติจะเกี่ยวกับการที่เรื่องเบาหวานจริงๆแล้วก็คือต้องคิดเสมอว่าคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนะฮะคนเรามีโอกาสที่จะเจ็บได้แต่เมื่อรู้ตัวว่ามีโรคหรือว่าจะเจ็บหรือว่ามีแนวโน้มจะเจ็บเนี่ยก็ต้องดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดหรือว่าแข็งแรงมากที่สุดเพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาที่ตามมาเยอะๆอันนี้ผมว่าแต่ละคนต้องคิดให้ได้ว่าเราควรจะทำยังไงกับชีวิตอย่างเช่นอย่างที่คุณบอกว่าตื่นเช้ามาปุ๊บต้องไปติดบนท้องถนนไปทำงานนั่งทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นมาติดบนท้องถนนกลับบ้านผมไม่เห็นได้ออกกำลังกายก็แต่นี่ก็เป็นโรคคิดยังไงครับตอนเย็นพอเสร็จงานเสร็จก็ไปฟิตเนสกันไงฮะเป็นสมาชิกฟิตเนสเองแล้วไหนจะกลับมากินข้าวที่บ้านเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวอย่างที่รัฐบาลพยายามกระตุ้นกันอันนี้ต้องคุยกับครอบครัวให้รู้เรื่องนะครับว่าไหนจำเป็นไหนไม่จำเป็นนะครับไปสร้างสัมพันธ์กันมืออื่นก็ได้ก็ไปบอกว่าเรื่องสมมติว่าถ้ายังไม่มีโรคเกิดขึ้นก็ต้องป้องกันไม่ให้มีโรคเกิดขึ้นนะครับการป้องกันมันจะดีกว่าการรักษาแต่ถ้าเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการรักษาก็จำเป็นนะครับถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาหารการกินเนี่ยการคุมอาหารมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมฮะครับอย่างนี้ถือว่าถ้าพ่อบ้านเองก็ต้องคุยกับแม่บ้านให้รู้เรื่องว่าพยายามจัดอาหารที่มันไม่มีแคลอรี่สูงมากนะครับอย่างจะเราแนะนำให้ว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยมื้อเช้ามื้อเที่ยงให้รับประทานนะแต่มื้อเย็นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ทานเยอะเพราะเป็นมื้อที่ไม่ค่อยใช้พลังงานอะไรอยู่แล้วหมายถึงหลังจากหกโมงเย็นหรือว่ามื้อเย็นทั้งมื้อหายไปเลยฮะหรือยังไงฮะมื้อเย็นบางคนทานเร็วขึ้นหรือว่ายังไงครับถ้าเป็นไปได้ควรจะทานให้เร็วขึ้นนะครับออกแค่เบาหวานนี่คุณจะมีระเบียบที่ในการรับประทานอาหารหน่อยนะครับครับคุณจะทานอาหารให้ตรงเวลานิดนึงรับประทานยาให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าเป็นเวลาเนาะจะมาทานรับประทานตามใจชอบไม่ได้จะกินเมื่อไหร่ก็กินอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องได้ยาจากภายนอกเข้าไปเพื่อทำให้ร่างกายเป็นปกติเพราะฉะนั้นบางทีเรามีระดับยาในเลือดแล้วแต่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เดี๋ยวคงจะเป็นคำถามต่อไปที่คุณจะต้องถามแต่ว่าคืออย่างน้อยเราก็ต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตหน่อยนะครับเข้าไว้นะผมถามต่อเลยแล้วกันเขาเป็นเบาหวานพอทานยาปุ๊บระดับได้น้ำตาลเราลดประมาณ120แล้วนะก็กินดีกว่าอย่าหน้าลำพังต้องกินทุกมื้อเลยเลิกกินได้ไหมต้องยอมรับอย่างว่าเบาหวานนี่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะนะฮะตับอ่อนทำงานได้ไม่เต็มที่ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ฮอร์โมนหลั่งออกมาไม่ปกติหรือว่าทำงานได้ไม่เต็มที่ครับเราเป็นปกติได้ด้วยยาถ้าสมมติว่าเราจะไม่กินยาเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องมีวิธีการรักษาแบบอื่นก็คือการคุมอาหารและการออกกำลังกายมาช่วยแต่ว่าคือส่วนใหญ่คนไข้ก็จะประมาณอย่างนี้ครับรับประทานยาไปแล้วรู้สึกว่ากลัวจะมีผลข้างเคียงจากยาหรือว่าการกินยานานๆจะทำให้เกิดโรคตับหรือโรคไตที่เกิดจากยาได้ความคิดก็จะเป็นแบบนี้กันหมดแต่ผมยัง
แต่ถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลเป็นปกติแล้วอ่ะถ้าไม่อยากรับประทานยาก็ต้องคุมอาหารออกกำลังกายแล้วพบแพทย์ไประยะระยะอย่าคิดว่าโรคตัวเองหายไปครับเพราะว่าการที่เป็นโรคมาครั้งนึงแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นได้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ไข้หวัดไม่ใช่ท้องเสียที่หายได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นโรคที่เป็นได้เรื่อยๆที่คุณบอกว่ามันเป็นปล่อยได้แค่ไหนหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าควบคุมน้ำตาลได้ระดับหนึ่งเดือนข้างหน้าน่าจะเป็นอีกแล้วทำไมถึงควบคุมหรือยังไงฮะมันใช่ครับว่าอีก6 เดือนหรืออีก1 ปีข้างหน้าถึงจะเป็นถ้าคนปกติเนี่ยกินยังไงก็ปกติครับใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานต้องแสดงว่าตับอ่อนไม่ปกติถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีไม่ได้เป็นการคุมอาหารหรือการออกกำลังกายยังไงถ้าเราตามใจเกินไปเรื่อยๆน้ำตาลก็ขึ้นอีกใช่ไหมครับภายในระยะเวลาสั้นแค่ไหนผมว่าเป็นอาทิตย์ก็เกิดเรื่องได้ครับถ้าเกิดเรากินอาหารหวานเยอะหรือไม่ได้คุมอาหารเต็มที่กินนอนอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าคนปกติกินยังไงก็ปกติถ้าคนมีปัญหากินยังไงก็จะมีปัญหาคือแม้ว่าจะเป็นปกติแล้วเดี๋ยวมันก็มีปัญหาขึ้นมาเรียกว่าก่อนหน้านี้ปกติด้วยยาครับแล้วก็ด้วยความรู้สึกกลัวเป็นโรคคือไปหาหมอขู่มาก็จะดีขึ้นพักหนึ่งพอเป็นปกติปุ๊บก็จะมองว่าไม่จำเป็นแล้วที่ต้องกินยาหายได้อะไรเงี้ยแต่อันนั้นเป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะว่ากว่าจะกลับไปทำให้ร่างกายไปปกติร่างสุดเนี่ยอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นแหละเบาหวานทุกวันนี้เรารักษาตัวเนี่ยไม่ต้องการอย่างโรงพยาบาลเนี่ยอย่างแพทย์นี่นะครับผู้นี่ไม่ต้องการเครียดขายยาให้คนไข้เพื่อที่จะแบบได้กำไรนะครับแต่ต้องการให้คนไข้ได้อยู่ในสุขภาพที่ดีแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นช้าที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดเพราะว่าเบาหวานตัวมันเองแล้วถ้าไม่รักษาแล้วไม่เกิดเรื่องก็ปล่อยไปเถอะแต่ถ้าเอิญไม่รักษาแล้วมันเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้เดี๋ยวจะมาว่ากันต่อโรคแทรกซ้อนนะครับแต่มีอีกประเด็นนึงครับคุณหมอพอคนกินยาไปเยอะๆเนี่ยคุณหมอก็แอบปนกับผมอยู่ด้านหลังนะบอกว่าเนี่ยพอคนไข้นะชอบเชื่อคนข้างบ้านมากกว่าคุณหมอไม่รู้คนข้างบ้านจบด็อกเตอร์ไปที่ไหนที่ไหนหรือว่าจบโรงพยาบาลไหนอะไรลงมาโรงพยาบาลเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บคนข้างบ้านมาบอกโอ้ยเธอกินยาอย่างนี้เลยเหรอมันไม่กินเยอะขนาดนี้กินแล้วไตเธอตับเธอมันจะไหวเหรอกลับมาคุณหมอคะเดี๋ยวไตฉันจะเป็นไงเป็นบ่อยไหมครับบ่อยครับจริงๆเป็นบ่อยมากเลยคุณหมอรู้สึกยังไงเวลาคนไข้กลับมาแล้วปวดแบบนี้ฮะหรือว่าเอาข้อแบบนี้มาอ้างหนึ่งก็ต้องใจเย็นก่อนนะครับเพราะว่าต้องพยายามอธิบายให้คนไข้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคนะครับเป็นเบาหวานซึ่งมีความผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้นนะครับที่น้ำตาลเป็นปกติได้ตอนนี้ก็อาจจะเกิดจากการปฏิบัติตัวที่ดีเกิดจากยานะครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันหยุดไม่ได้ไม่ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับการที่เราทานยามันมีประโยชน์มากกว่ามีโทษอยู่แล้วนะครับอยู่ในความดูแลของแพทย์ไปถึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เกินนะก็มีคนไข้ส่วนหนึ่งที่ว่าไปซื้อยาแล้วมาหาหมอสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไปซื้อยาทานเองนั้นๆตามใจหมอนัดก็ไม่ได้มาไม่จะมาตรวจก็แบบท่านคนนี้ไปตรวจสักหน่อยรู้สึกไม่ดีแล้วมาถึงมาตรวจทีบางทีมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นไปแล้วเราก็เจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะจะดูว่าเราไม่ได้รับประทานอาหารเท่ากันทุกวันเพราะฉะนั้นแต่เราทานยาตัวเดิมเท่ากันทุกวันอยู่ทุกวันที่มาหาหมอเนี่ยเพื่อมาควบคุมความประพฤติกันหน่อยนะครับดูว่าตอนนี้น้ำตาลเป็นยังไงไขมันเป็นยังไงยาที่ทานอยู่มากเกินไปน้อยเกินไปต้องมีการปรับยาหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นประวัติที่จะทานยาขนาดเดิมได้ตลอดชีวิตอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราทำกันมันก็อยู่กับพฤติกรรมณเวลานั้นๆด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ยิ่งบอกการใช้ชีวิตหรือรูปแบบการใช้ชีวิตช่วงที่เทศกาลโอ้โหมันเขาเห็นมะม่วงออกอย่างเงี้ยเราก็จะกระหน่ำกินจนกระทั่งแบบใช่ไหมโอ้แบบอร่อยและถูกด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำตาลเริ่มขึ้นมากกว่าปกติต้องปรับยาตามต้องลดข้าวเหนียวลดมะม่วงครับเพิ่มยาเป็นดีเป็นไงก็ยังชอบอยู่ข้าวยาดีกว่าอ๋อคนไข้บอกขอกินไว้ก่อนครับขอกินไว้ก่อนว่าอีกทีอ่าฮะก็โอเคนี่ก็เป็นเหตุผลของคุณหมอนะฮะ